เออแบบนี้ง่ายกว่าเนาะกระพุดกระปิดมาเก็บลูกอื่นต่อค่ะชรึบก้านเขากินได้ไหมก้านเขากินได้นะก็คือถ้าเป็นก้านอ่อนๆเนาะจะเลือกลูกงามๆตำส้มตำเนาะตำส้มตำว้าวทำไมงอกแล้วอะสวัสดีนะคะปลูกเองปลูกเองอะคว้าผลิตกับแม่วันนี้เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆรื้อต้นฟักทองออกให้หมดเนาะมาดูกันว่าล็อตสุดท้ายจะได้สักกี่ลูกแล้วก็เดี๋ยวเสร็จแล้วเราจะไปตำส้มตำกินวันนี้เดี๋ยวจะพาเก็บโคระบี้สีเขียวด้วยแล้วก็จะมีมะระหวานเดี๋ยวเราจะตำส้มตำว่าโคระบี้หรือมะระหวานแบบไหนอร่อยกว่ากันใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่ฝากกดติดตามช่อง YouTube เพจรวมถึง TikTok ปลูกเองปลูกเองไว้ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปรื้อต้นฟักทองกันเลยค่ะฟักทองอันนี้ก็คือจะเป็นพันธุ์ญี่ปุ่นเนาะแล้วก็แม่ก็มีเก็บเอาไปทำกับข้าวแล้วบางส่วนนะนี่เขาอ่ะยังไม่ทันได้แบบแก่ดีก็จะมาเจออากาศหนาวจัดต้นก็จะตายหมดเนาะอุณหภูมิตามฟาร์มอะไรเงี้ยเขาจะหนาวจัดกว่าตามบ้านเนาะฟักทองแม่ก็เลยสภาพตายหมดแล้วแบบนี้แล้วก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาจัดการกันเลยค่ะขั้วเขาจะยังไม่แก่ดีเท่าไหร่เดี๋ยวเราค่อยเอาไปล้างนะไม่ล้างเนาะเพราะว่าอาคแมจะยังไม่กินก็จะเช็ดเช็ดแล้วก็เอาไปเก็บไว้ก่อน ตะมุตะมิด้านในก็คือจะเริ่มเป็นสีเหลืองแล้วนั่นเองเห็นหน้าตาแบบไม่โอแบบนี้เนาะเก็บมารวมกันก่อนค่ะเราจะเก็บขั้วไว้ด้วยเนาะ ดึงออกมาขั้วหลุดปีหน้าเดี๋ยวเราจะทยอยกินยอดเขาเพราะว่าปีนี้ได้กินยอดนิดเดียวเองแล้วก็เขาก็ตายไปเลยเนาะมาเจออากาศ1องศาอะไรเงี้ยไม่เหลือมุตะมินี่เจออากาศหนาวจัดสีจะประมาณนี้เลยมากองรวมกันไว้ก่อนทองกลายเป็นเอาฟักทองน้ำเต้าไปซะละมีทั้งแบบพันธุ์ญี่ปุ่นแล้วก็อันนั้นน่าจะเป็นคราวพรินต์เนาะเออนี่ไม่ทันแก่ต้นตายหมดละเดี๋ยวเรามาเก็บกันเลยกระพุดกระปิดกระพุดกระปิดเออแบบนี้ง่ายกว่าเนาะกระพุดกระปิดมาเก็บลูกอื่นต่อค่ะน่าจะคราวพรินต์เออนี่เก็บไปให้หมดเลยรอบนี้ชรึบเจอลมมานี่คือร่วงเต็มเลยก็จะเหลือฝั่งโน้ตอีกลูกหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาจัดการต้นของฟักทองกันค่ะเอาไปรวมกันก่อนว่าจะเป็นฟักทองฮาโลวีนไหมคือเขาเหมือนจะเป็นฟักทองฮาโลวีนดูจากรูปทรงนะเดี๋ยวแม่ก็คือจะมารื้อต้นฟักทองออกให้หมดแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเก็บโคระบี้ไปตำส้มตำ
ฝนตกเฉยเลยแล้วก็เห็นไหมสายรุ้งด้านหลังสายรุ้งก็จะเจอได้บ่อยๆนะที่ฟาร์มใหม่เนาะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นฟักทองที่ขมแม่เก็บได้วันนี้ก็จะเป็นสายพันธุ์แบบญี่ปุ่นนะเดี๋ยวเราจะไปเก็บโครบี้สีม่วงกันต่อเนาะโครบี้สีไม่ใช่จะเป็นโครบี้สีเขียวคือหัวไม่โอเลยอะเนาะเพราะว่ามันเจออากาศหนาวเจอแมลงเจอตัวทากขมแม่แพ้ราบคาบนะเดี๋ยวเราไปเก็บกันเลยค่ะมาดูคณะก้านของแม่นะคือกินไม่ทันก็เลยปล่อยให้แบบดอกบานแต่ว่าเดี๋ยวต้องช่วยตัดดอกออกเพราะว่าเขาก็จะกลายเป็นต้นแก่ไปเนาะรอดูเมนูนะคือแม่เอาเก็บไปแช่ช่องแข็งได้2ถุงก็เลยแบบตู้เย็นช่องแช่แข็งแน่นเอียดนะก็เลยปล่อยอยู่ตอนนี้แล้วก็เดี๋ยวค่อยมาช่วยเขาเพื่อนๆรอดูเมนูจากคณะก้านนะดูก็สวยงามอยู่แล้วก็เขาทนแบบอากาศหนาวจัดดีมากๆเนาะพวกคณะพวกอะไรนี่ต้องช่วยเขางามมากๆงามมากๆกินไม่ทันป่ะเดี๋ยวเราไปเก็บโครบี้สีเขียวกันต่อค่ะว่าหิมะทยอยขุดกินแล้วก็อันนี้โครบี้สีเขียวต้องบอกว่าขอยอมแพ้ตัวทากนะตัวทากตัวสลักขอยอมแพ้เพราะว่าเขามืดไวด้วยไม่ได้เดินออกมาเก็บตัวทากออกก็เลยแบบดูสภาพเนี่ยแล้วก็5เดือนแล้วหัวไม่มามาเจออากาศหนาวจัดด้วยนะวันนี้เราจะมาเก็บหัวน้อยๆเอาไปตำส้มตำคือมันก็ไม่ได้หัวน้อยเพราะว่าตอนที่พระอ้อยซื้อหัวแค่เนี้ยหัวแค่เนี้ย1ปอนด์เท่าไหร่พระอ้อย1ปอนด์40 1ปอนด์80แพงอยู่นะแต่ว่าเขาอร่อยมาเดี๋ยวเราจะมาเก็บหัวโตๆหน่อยเพราะว่าหัวอื่นยังไม่โตนั่นเองสภาพบ่าย3กว่าบ่าย3ครึ่งจะมืดแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะมาเก็บออก2หัวนะแล้วก็รอดูอันนี้จะเก็บหัวที่ใหญ่ที่สุดให้เพื่อนๆดูมาเก็บกันเลยค่ะมาเก็บต้นนี้ค่ะดูดินเขาเฉอะแฉะมากเนาะหน้าหนาวขอตัดออกก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวค่อยเอาใบออกค่ะลูกหน้านี้ไม่โอเลยเพื่อนนี่เอาก้านเขาออกไปเลยค่ะชรึบ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 ก้านเขากินได้ไหมก้านเขากินได้นะก็คือถ้าเป็นก้านอ่อนๆเนาะเดี๋ยวเราไปเก็บอีกหัวกันค่ะสภาพแตกได้อีกนะเพราะว่าหันไปเห็นหัวอื่นก็คือหัวแตกเหมือนกันเนาะไม่แนะนำให้ปลูกช่วงนี้เลยเพื่อนอุ้ยได้แล้ว2หัวปริด้วยโครบี้หัวน้อยๆเดี๋ยวแม่จะเอาไปตำส้มตำขอไปเก็บยอดมะระแล้วก็เดี๋ยวแวะเอามะระหวานกันต่อเนาะเอามะระหวานหรือว่าฟักแมวไปตำส้มตำเก็บเอามะเขือเทศไปตำส้มตำมะระหวานด้วยเนาะมะเขือเทศของแม่สังเกตคืออต้นเขาเริ่มตายแล้วก็แม่ก็คือจัดการเรียบร้อยเดี๋ยวค่อยอัปเดตให้เพื่อนๆดูเนาะไหนๆก็จัดการเขาแล้วได้มะเขือเทศเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปในกรีนเฮาส์ฝนตกแล้วก็พริกอันนี้ก็จะเป็นพริกชี้ฟ้าเนาะเดี๋ยวแม่เก็บทำพันธุ์ปลูกต่อในปีหน้านั่นเองมาเก็บพริกพริกในอะควาโปนิกอันนี้จะเป็นพริกชี้ฟ้าที่ปลูกด้วยน้ำยาวสวยมากเนาะแล้วก็พริกที่ปลูกกับดินตรงนี้ก็จะเป็นพริกกะเหรี่ยงนั่นเองพร้อมแล้วมา
เก็บยอดมะระเก็บไปแค่พอกินแล้วก็เดี๋ยวแม่ทยอยโละมะระแล้วเนาะเพราะว่าหน้าหนาวเขาก็จะชะงักโตเนาะก็คือยอดก็จะไม่ค่อยงามละแล้วก็ปมลูกหรืออะไรงี้ก็จะไม่ติดละเนาะเขาก็จะฟอไปนั่นเองเก็บไปแค่พอทานแล้วก็ไปโผล่กันในครัวกันเลยค่ะเข้ามาในรถบ้านน้อยๆแล้วพี่ไมเคิลไม่อยู่แล้วนะพี่ไมเคิลเข้าลอนดอน3วันจะกลับอีกทีน่าจะประมาณวันศุกร์นะเดี๋ยวแม่ก็คือจะหุงข้าวกล้องรอไว้แล้วก็จะไปเตรียมส้มตำต่อไม่แน่ใจว่าจะได้กินอะไรนะส้มตำโคโรบี้ไหมเพราะว่าตอนนี้หิวจัดมากเนาะหลักๆเราจะกินส้มตำมะระหวานทีนี้เนาะเราจะหุงข้าวกล้องที่เนี้ยแม่ก็คือ เริ่มกินข้าวกล้องนะก็คือหลายสิบปีมาแล้วเนาะตั้งแต่สมัยที่ทำงานอยู่กรุงเทพแล้วก็จะไม่แน่ใจว่าสมัยนั้นน่าจะเขียนจดหมายหรืออะไรงี้เนาะก็จะบอกแม่ให้สีเข้ากล้องเนาะส่งไปให้ที่กรุงเทพคือแม่แบบน่ารักมากไม่มีใครที่กินข้าวกล้องเหมือนแม่คือกินเริ่มต้นกินเนาะเพราะว่าชอบความกรุบกรุบของเขาคือณตอนนั้นยังไม่ได้รู้ว่าข้าวกล้องมีประโยชน์สารพัดเนาะกินเพราะว่าชอบความกรุบกรุบของเขาทีนี้เผื่อใครที่แบบไม่ชอบกินข้าวกล้องเพราะว่าข้าวกล้องแข็งมาดูกันเนาะแม่ก็คือจะพาหุงข้าวกล้องยังไงให้นิ่มนะเพื่อจะเปลี่ยนใจมากินข้าวกล้องมาดูกันว่าแม่ทำยังไงมาดูแม่หุงข้าวเนาะอันนี้ก็คือจะเป็นข้าวกล้องนั่นเองใช้วิธีกะเอาเนาะเพราะว่าแม่หุงทุกวันกะเอาแม่ก็คือกะกินประมาณ2มื้อ3มื้ออะไรเงี้ยนี่ค่ะทีนี้พอใส่ข้าวกล้องเสร็จแล้วอันนี้คือกินคนเดียวเนาะกินได้2 3มื้อเลยอ่ะใส่ข้าวกล้องเสร็จแล้วยังไงต่อแม่ก็จะมาใส่นี่เลยจะเป็นข้าวดำไรซ์เบอร์รี่เนาะข้าวไรซ์เบอร์รี่อันนี้เป็นคนชอบกินแบบข้าวแดงหรืออะไรงี้เนาะเวลาหุงข้าวเหนียวเหมือนกันนะแม่ก็จะผสมอันนี้ไปด้วยข้าวดำหรือว่าข้าวไรซ์เบอร์รี่ก็จะมีประโยชน์ได้อีกแม่ใช้วิธีกะเอาเนาะเพื่อนเนี่ยค่ะแล้วก็เดี๋ยวหุงออกมาก็คือเขาก็จะกลายเป็นข้าวดำมารอดูกันแล้วก็เดี๋ยวเราไปตำส้มตำมะระหวานกันเลยค่ะมะระหวานหรือว่าชยาโต เดี๋ยวแม่จะทดลองปลูกในน้ำให้เพื่อนๆได้ดูด้วยมะระหวานหรือฟักแมวมาดูกันซื้อมา6ลูกเดี๋ยวจะเลือกลูกงามๆตำส้มตำเนาะตำส้มตำว้าวทำไมงอกแล้วอะทำไมงอกไวจังแม่ค้าบอกให้รอปลูกประมาณพฤษภาปีหน้าแล้วยังไงต่อคะงอกแล้วอะยังไงต่องงชีวิตเลยหน้าหนาวลงไม่ได้เนาะลงปลูกไม่ได้หน้าหนาวอ้าวนี่เดี๋ยวจะลูกเนี้ยงามเดี๋ยวแม่จะเอาลูกเนี้ยตำส้มตำงอกแล้ว2เดี๋ยวเลือกต้องเลือกลูกแบบไหนตำไม่รู้เนาะเดี๋ยวแม่เลือกลูกใหญ่สุดตำแล้วกันนะเพื่อนเราก็แม่ค้าก็จะบอกว่าวิธีเก็บให้เขารอปลูกปีหน้าก็คือเก็บเหมือนมันฝรั่งเนาะเก็บในที่แห้งเย็นเนาะก็คือเก็บใส่กระสอบของมันฝรั่งนั่นเองเดี๋ยวจะมาล้างลูกนี้แล้วก็จะตำส้มตำชิมครั้งแรกเปลือกเหนียวมากเอ๊ะแบบนี้จะกินได้ไหมอ่ะมาชิมดูทำไมเหนียวอย่างเงี้ยเอ้าถ้าเหนียวแบบนี้ก็เคี้ยวไม่ได้สิต้องเอาเปลือกออกใช่ไหมอันนี้คือครั้งแรกจริงๆนะฝั่งเมืองไทยคือเห็นนะแต่ไม่เคยซื้อมาลองทำเมนูดูเลยอ่ะอยู่เมืองไทยหรือว่าเวลาไปช้อปปิ้งที่ตลาดเบอร์มิงแฮมเจอนะไม่รู้ว่าเขาเอามาทำเมนูอะไรได้แม่ขอเอาเปลือกออกแล้วกันนะเพื่อนโอ้ขนาดเปลือกยังเหนียวขนาดนี้เลยถ้าไม่เอาเปลือกออกจะขนาดไหนเนาะเผื่อใครที่แบบยังไม่เคยกินเหมือนแม่นะเพราะว่าบ้านเราก็จะกินส้มตำไงพอไม่อยู่เมืองนอกเนาะสรรหาเอาอย่างโน้นมาตำเอาแบบนี้มาตำดูแม่บ้านต่างแดนนี่คือสุดยอดมากอุ๊ย
ไปเลยอันนี้เผื่อจะเก็บเมล็ดไว้ปลูกต่อเนาะลองขูดดูก่อนถ้าขูดไม่ได้ค่อยสับเอาแล้วกันนะที่ขูดมันจะไวขึ้นโอเคเลยโอเคแต่บางคนเนาะเขาจะชอบกินส้มตำแบบสับก็จะอร่อยไม่เหมือนกันแบบขูดกับแบบสับขูดมาเรื่อยๆตรงเนี้ยคะแนนก็คือจะเจอแกนแบบแข็งๆนะคะแนนก็คือจะพอแค่นี้ก่อนคือลูกหนึ่งนี่คือตำส้มตำได้ประมาณ3รอบเท่ากล้องของคะแนนเนาะเด้งแล้วสังเกตเนี่ยค่ะเขาก็จะประมาณนี้เนาะคะแนนก็จะมาพรวนข้าวเนาะเพราะว่าถ้าเราไม่พรวนข้าวด้านข้างเขาก็จะแฉะได้นะเสร็จแล้วคะแนนก็คือกดอุ่นต่อแค่นั้นเดี๋ยวเรามาตำส้มตำมะระหวานหรือว่าฟักแมวกันเลยเนาะใส่พริกคือถ้าได้พริกแห้งส้มตำจะแซ่บนะแม่ใส่พริกใส่กระเทียมแล้วก็มะเขือเทศลงไปเนาะเพื่อนๆปรุงเอารสตามชอบนะวันนี้มีอะไรนะมีแรดดิชด้วยก็จะมาใส่แรดดิชนะแรดดิชก็จะทำให้กรอบๆด้วยนะคะแนนวันนี้แนะนำให้เพื่อนๆนะมะระหวานหรือว่าฟักแมวถ้าสับน่าจะอร่อยกว่าเสร็จแล้วคะแนนมาใส่น้ำตาลอินทผลัมหาได้แล้วใส่น้ำปลาใส่น้ำปลาร้าแล้วก็มะนาวเนาะเนี่ยค่ะยังไม่ได้หาสูตรอะไรนะสูตรน้ำปลาปลาร้าเจเนาะปลาร้าเจแบบวีแกนเนาะเพราะว่าแม่กินพลานเบสทีนี้ก็มาคลุกๆให้เข้ากันแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเทใส่จานแล้วก็จะมาชิมให้เพื่อนๆดูเนาะสีอาจจะยังไม่ค่อยมาเนาะถ้าหาอะไรนะพริกแห้งจะแซ่บได้กว่านี้อีกได้หน้าตาประมาณนี้เดี๋ยวจะมาชิมให้เพื่อนๆได้ดูค่ะส้มตำมะระหวานครั้งแรกของคะแมเลยอร่อยอร่อยอยู่เพื่อนแต่ว่าเส้นเขาอะอาจจะต้องสับเอาเห็นไหมเพราะว่าคะแมขูดเอาก็คือนิ่มๆแบบเนี้ยแม้กินส้มตำคู่กับอะไรอันนี้ก็จะเป็นปลาสโมกไมโครเวฟก็คือเอาเข้าไมโครเวฟแค่นั้นแล้วก็ข้าวเห็นไหมกรุนๆเลยก็จะได้อันหน้าตาข้าวประมาณนี้เนาะอันนี้คืออะไรอันนี้ก็คือจะเป็นเฟล็กซีดเนาะก็จะมีโอเมก้าที่มาจากพืชนะแนะนำให้กินประมาณ1ช้อนโต๊ะต่อวันนี่ก็มาโป๊ะแบบนี้ค่ะก็จะได้โอเมก้าที่มาจากพืชนั่นเองเนาะแล้วก็นี่เลยวันนี้คุณแม่ก็จะมาจัดการเนาะส้มตำฟักแมวหรือว่ามะระหวานแล้วก็ปลาก็ยอดมะระคือแซ่บมากๆเนาะแล้วยืนกินแบบนี้ไหมเนาะไม่เนาะเพราะว่าคุณแม่ก็จะไปนั่งกินตรงเตียงนะรถบ้านก็จะมีเตียงแค่นั้นเพื่อนมาทานด้วยกันเดี๋ยวแม่ขอมาจัดการต่อที่เหลือให้จบเนาะถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆนะฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่ด้วยเนาะพบกันใหม่กับแม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีนะคะ